หน้าตาแบบนี้ใส่แบบนี้เสมือนผู้หญิงในวงการบันเทิงหน้าของมวยๆปากอิ่มๆเล่นพกแว่นไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ให้อิ่มคิดเลขกันดีกว่า1,877ลบ27,700เป็นเท่าไหร่ครับขอต้องเลขแรกขอต้องเลขแรกทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมอฟันแต่แก้ฟันลูกไม่ได้ยังโอ้ยในซีรีส์เนี่ยออมกับยี่หวาเนี่ยบอกเลยครับว่านะครับกลับมาเจอกับฟาโรแล้วก็เบื้องหลังของการตะลุยกองถ่ายนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยในโปรเจกต์ End of Love ของเรานะครับจะมาเป็นเรื่องที่3แล้วกับเรื่องที่ชื่อว่าเหนือพระรามนั่นเอง wow. ซึ่งฟาจะบอกนะครับว่านั่งคิดนอนคิดยืนคิดมานานมากว่าจะทำยังไงให้บล็อกนี้มีความแตกต่างจากบล็อกอื่นๆปกติแล้วเนี่ยพิธีกรจะมีประมาณ 1-2 คนแต่สัมภาษณ์คนเนี่ยเป็น10คนแต่วันนี้ค่ะแปลกไปเพราะว่าเรามีพิธีกรทั้งหมดและนี่คือโฉมหน้าของพิธีกรทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะให้คนอื่นๆตั้งคำถามพิธีกรและสัมภาษณ์เพียงแค่คนเดียวสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งบล็อกกันเองซึ่งบล็อกจะมีความยาวทั้งหมด4 ชั่วโมง 65 นาทีค่ะเท่ากับ5 ชั่วโมงแล้ววันนี้เราจะสัมภาษณ์คนแรกทุกคนขาเดินตามกันมาค่ะเริ่มถามคนแรกพิธีกรคนแรกใครอยากถามอะไรคุณยินคะแซงว่าอร่อยไหมครับผมว่ามันมีอนาคตคำถามมีเยอะมากแต่มันเลือกถามว่าแซลมอนอร่อยป่ะครับแปลว่าคนอย่างนี้ทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาดูคนต่อไปรู้กันว่าจะมีอนาคตหรือไม่วันนี้เราจะให้ยินคิดเลขกันดีกว่าเออ27,877ลบ27,700เป็นเท่าไหร่ครับขอต้องเลขแรกขอต้องเลขแรกเออไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว7,777กับ8,880ติดลบกันนะพี่เออ8,880 1111ลบ1111เฮ้ยบอกเลยว่าจะดูฉลาดมากถ้าแฟนคลับไม่กดเครื่องคิดเลขตามนะคะเพื่อจะดูแฮปปี้มากพี่กองของตัวพี่กองผู้หญิงคนเดียวของเราเดี๋ยวพาไปรู้จักอะไรนะคะชอบกินไอติมรสอะไรอ่ะชอบกินคุกกี้แอนด์ครีมครับผมคุกกี้แอนด์ครีมกินอยู่พอดีเลยอ่ะโอ้ยปั๊มนึงนะเลอะปากด้วยอ่ะพี่เล็กค่ะอยากถามอะไรน้องหญิงคะแซลมอนอร่อยไหมคะอร่อยครับเฮ้ยคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะคนแบบนี้คนแบบนี้ยังไงคนแบบนี้ยังไงผมว่าเป็นคำถามที่ดีแซลมอนอร่อยไหมครับว่ามันมีอนาคตยังไงเฮ้ยทำไรอ่ะพี่ถามก็น้องกินแซลมอนอยู่ผมบอกเลยว่าทำแบบนี้ดูเป็นพิธีกรที่บอกว่าก้าวไกลในวงการบันเทิงครับพิธีกรที่ต่อไปโฟกัสก็ถามว่าอะไรคำถามของโฟกัสว่ารู้สึกไม่ค่อยมีอะไรครับชอบสีเหลืองหรือสีแดงครับอุ้ยไม่เกี่ยวกับอะไรคนเรามันตุ๊กแต่งแต่เขาคิดกันเองผมชอบสีแดงครับผมชอบสีแดงไปเหลือ2คนคือฟาและเมียของเขาเมียของเขาฟาขอถามถ้าวอเนี่ยเกิดในร่างใหม่เป็นผู้หญิงคิดว่าวอจะเหมือนกับผู้หญิงคนไหนคิดว่าเนี่ยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้ใส่แบบเนี้ยจะเหมือนผู้หญิงในวงการบันเทิงหน้าออกหมวยๆนิดนึงปากหมวยหมวยปากแบบอิ่มๆนิดนึงปากอิ่มๆพกแว่นไว้ที่ตรงนี้พกแว่นตรงนี้เห็นคนเดียวเลยอ่ะพี่เล็กดาวิกาแน่ๆเลยเหมือนปากอิ่มซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ปากอิ่มธรรมดาพุงมันก็มันอิ่มหมาเหมือนกันแล้วตาพี่หมวยไหมกลัวเป็นหมวยเข็ดด้วยอ่ะสุดท้ายถามวอดีกว่าวออยากถามอะไรยินผมอยากถามว่ามีอะไรติดพันผมไหมครับไปอยู่ไม่กันไปถามว่าสำหรับกระแสที่กำลังจะมีแววคนรักรุ่นพี่2ครับผมอยากถามคุณว่าทำไมคุณถึงมาสายอ้าวเอางี้มั้ยมึงมาพร้อมกันไม่เขานัด9โมงผมอ่ะนัด10โมงอ้าคุณมาสายหลายชั่วโมงเลยคุณตอบคำตอบเดียวกับที่ตอบดิฉันได้มั้ยคะออกสื่อเลยเราเล่นอ๋อก็เรานอนที่เดียวกันไงการจะมาก็ต้องมาพร้อมกันอะไรเงี้ยมันแบบว่าผมก็ต้องรอเขาไงเขาสายไงผมจริงๆผมปกติเขาชอบอาบน้ำนานอีกน้ำเขาทำอะไรมาเปลี่ยนคนสัมภาษณ์คนต่อไปเอาใครดีเข้าต่อไปวอเลยแล้วกันพี่วอคิดว่าเนี่ยคือน้ำส้มหรือน้ำแครอทเพราะอะไรคิดอยู่ในหัวเลย
น้ำส้มครับน้ำส้มค่ะรู้ได้ไงอ่ะเอาดีๆมันยากพี่ขนาดหนูเรียนมาหนูยังไม่รู้เลยนะจริงๆจริงๆมันต่างกันตรงยังไงสีมันต่างกันนิดหน่อยกองเนี้ยตอแหลกันหมดเลยมันเป็นกองที่แบบว่าไอ้มันเชื่อใจใครไม่ได้เลยปลาคำถามต่อไปพี่เล็กปลาแซลมอนอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินละคำเลยครับคำถามปลาแซลมอนอร่อยไหมเป็นคำถามที่ดีดูใส่ใจใส่ใจเพราะว่าแซลมอนมันวางอยู่ด้านหน้าจะไปถามว่าปลาทับทิมอร่อยไหมก็ไม่ใช่ต้องถามว่าปลาแซลมอนอร่อยไหมพอถามปุ๊บดูพิธีกรที่มีอะไรอนาคตก้าวไกลมาลองได้ได้ได้แกทำให้พี่ผิดหวังนะงั้นพี่วอลครับสำหรับคำถามของปัดพี่ว่าไอติมอร่อยไหมหัวข้ามคนอื่นไม่ถามอะไรโง่อะอะไรก็ดูกินจนจะหมดอยู่แล้วอะแล้วมาถามมาถามเขากินหมดโอ้ยคนโดนบูลลี่เลยเอาเปลืองเทปบล็อกมากเลยอะออกไปก่อนได้เลยเปลืองเสียเวลาดูพี่หวานมากพี่วอลคิดยังไงกับการที่นักวิทยาศาสตร์เจอแบบไฮเปอร์สเปซแบบน่าจะมีจริงอันนี้คำถามดูมีอนาคตแต่กูตอบไปอ่ะดูไม่มีอนาคตแน่นอนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเงาะอร่อยหอยใหญ่เดี๋ยวแล้วคำขวัญจังหวัดกูค่ะคำถามต่อไปเลยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่มีอนาคตที่สุดแล้วก็จริงจังมากที่สุดนะครับก็จะเกิดมาเลยแต่วันนี้พี่คิดว่าเราจะเสร็จกันกี่โมงผมว่าน่าจะเสร็จประมาณทุ่มครึ่งไปถึงซีนแรกใช่ไหมไปถึงแบบซีนสามต่อไปเหลือใครวะเหลือฟ้ากับยินใช่ไหมเอาฟ้าถามก่อนละกันถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งจะต้องแต่งงานกับยินคิดว่าโลเคชั่นที่เหมาะการแต่งงานกับผู้ชายคนนี้มากที่สุดคือที่ไหนคนละคาแรคเตอร์แบบนี้นิสัยท่าทางแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้คิดว่าคนนี้ต้องแต่งงานที่ไหนเอางี้เพราะอะไรเอางี้ทุกคนคาดหวังดูสายตาซึ่งเนี่ยแค่สายตาตรงนี้นะคือที่นั่งอยู่หน้าจอโคตรคาดหวังเลยนะแอมเป็นไม่รู้อ่ะเขินอะไรอ่ะเขินอะไรอ่ะเอาที่เรารู้สึกว่าคิดเราแวบแรกเลยคิดว่าคนอย่างยินเนี่ยจะต้องไปแต่งงานที่นี่กับเราขนาดภูเขาทะเลสนามฟุตบอลห้องน้ำอย่างไรหรือห้องแดงห้องน้ำดีกว่าครับห้องน้ำเพราะอะไรเพราะเขาฉี่บ่อยรู้ได้ยังไงเอาแล้วโอ้จริงแล้วนะโอ้รู้แล้วนะงงนะอ่ะสุดท้ายแล้วยินถามหน่อยคุณคิดว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นกับผมเนี่ยคุณจะมีจุดนี้หรือเปล่าผมจะหมายความว่ามันเพราะความสมบูรณ์แบบของเราสองคนโอเคผมว่าถ้าเกิดผมไม่ได้แสดงกับคุณอ่ะผมไม่ได้มาอยู่จุดนี้หรอกไปได้สูงกว่านี้เยอะอันนี้ดีคุณมาล้างผมทำไมเนี่ยอย่าถามเลยอาปัดไปรอเล่นรอเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะให้ตัวเนี่ยสองคนเนี่ยถามพวกเราทุกคนกลับกันบ้างคนละหนึ่งคำถามเราเริ่มคำถามแรกดีกว่าครับสำหรับกระแสสังคมวันนี้สำหรับการบูลลี่ในสังคมเนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการบูลลี่ในสังคมวันนี้เขาโดนบูลลี่ทั้งวันเพราะงั้นแล้วเนี่ยคิดยังไงกับกระแสสังคมที่คนเนี่ยกำลังบูลลี่คนอื่นอยู่ที่ไม่รู้ตัวผมแต่ว่าโดนบูลลี่ไปแล้วแหละก็สำหรับในมุมมองของผมนะครับการบูลลี่เนี่ยก็ทำฟันคลินิกทันตกรรมโยเดนน่าจะดีที่สุดครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับควรแล้วควรแล้วเฮ้ยจริงแต่ผมว่าเป็นคลินิกที่ดีนะเป็นคลินิกอันดับหนึ่งของประเทศนะแต่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมอฟันนะติดอย่างเดียวตรงที่แต่แก้ฟันลูกไม่ได้คลินิกทันตกรรมโยเดนอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแก้ฟันทุกคนยกเว้นฟันลูกเอามาถามต่อครับคุณคิดยังไงกับคำขวัญจังหวัดของคุณนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าฟ้าเนี่ยโตมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคำขวัญคือเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระเพณีคือเราจะบอกว่าเราเห็นด้วยกับคำขวัญทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวมันเนาะอร่อยเราเห็นด้วยหอยใหญ่เราเห็นด้วยแต่ไข่แดงเราไม่เห็นด้วยเพราะเราเจอไข่ดำตลอดเลยหรือว่าไข่มันเสียหรือว่าไงมันคือไข่เยี่ยวหมามันก็จะเป็นไข่ดำนิดนึงใช่ค่ะพี่ฟ้าคิดยังไงกับการโดนเปลี่ยนทรงผมครับผมก็คิดว่ามันก็ดีเพราะว่าก็ได้เห็นแบบคาแรคเตอร์เราหลากหลายมากขึ้นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะกับพี่เล็กค่ะระหว่างเล็กดาวิกาเนี่ยกับใหม่ดาวิกาเนี่ยคุณคิดว่าใครสวยกว่ากันครับพี่ดาวิกาค่ะอันนี้ไม่ได้อวดตัวเองนะแต่ว่าหลักฐานมันชัดพี่เคยเจอกัน2คนยืนคู่กันน่ะตายนักข่าวเนี่ยข่าวเดินมาข่าวไปไหนอ่ะงงยิ่งเลยบอกเลยว่าใหม่ตายอ่ะ
ยิ่งคู่พี่ใหม่ตายที่มาของเขาว่าพี่เล็กดาวิกามาจากไหนครับผมหน้าพี่เหมือนหน้าพี่เหมือนจบหน้าพี่เหมือนมากถ้าเกิดเอาตลกคือหน้าพี่เหมือนแต่ถ้าเกิดเรื่องจริงคือนันเน็กคนตั้งให้คือว่าเมื่อก่อนทำงานนันเน็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมนันเน็กว่ามันจะต้องมีแบบตั้งชื่อในวงการอะไรอย่างนี้การทำงานเขาต้องมีชื่อในวงการทุกคนนันเน็กก็เลยว่าดาวิกาสิเล่นมาในชนิดวิการก็เลยปังเลยวันนี้ปังโลคำถามแรกครับคุณผมอยากถามว่าคุณชื่ออมสินนะครับแล้วอีกคนนึงเขาก็ชื่ออมสินเหมือนกันถามว่าชีวิตประสบปัญหาอะไรไหมกับชื่อนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับชื่ออมสินวันนี้ในฐานะที่คุณมีชื่ออมสินซ้ำกันนะครับระหว่างอมสินชายกับอมสินหญิงมันทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตอะไรในกองถ่ายหรือเปล่าแล้วมีอะไรอยากระบายทำไมดูมีอนาคตจังก็คือพอชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมันเป็นชื่อออมสินเหมือนกันด้วยก็จะโดนเรียกบ่อยมากแต่หันไปทุกครั้งก็จะไม่ใช่นี่ก็จะเป็นออมสินชายก็คือแบบว่าดูเป็นคนไม่มีสังคมแต่ว่าสำคัญตัวผิดตลอดนะคะก็เลยเสียใจนิดนึงเข้าคำถามสำคัญนะครับผมคิดยังไงกับกระแสที่เราคู่แอบจิ้นกันครับผมที่เขาบอกว่าคุณอะแอบจิ้นกันนอกรอบจนมีกระแสในแง่ลบมาเยอะมากที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคือนี่เล่นกับทุกคนแล้วก็แบบว่าแชร์ทุกคนแล้วก็ไปคอมเมนต์แซวทุกคนค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะโฟกัสผิดไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วที่บอกว่าชอบหญิงก็คือเพราะว่าหญิงมันเล่นง่ายถามพี่เล็กกับพี่ฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบหญิงมันเล่นได้เนาะมันก็เลยแบบว่าทำให้เราสนุกตัดอีกคนนึงแต่ไม่เห็นมีใครโฟกัสเลยใช่ไหมคุณคิดยังไงกับในนิยายนะซึ่งคิดก่อนยังโอ้ยปันกับยี่หวาแล้วเราก็ต้องมาจิ้นกันเองถามว่าคุณอะไรคุณว่าหนูว่าถามอะไรวะถามหนูแล้วในซีรีส์เนี่ยในซีรีส์เนี่ยออมกับยี่หวาเนี่ยในนิยายเนี่ยปอนกับยี่หวาเนี่ยเขาจิ้นกันแล้วชีวิตจริงเนี่ยออมสินชายกับออมสินหญิงเนี่ยต้องมาจิ้นกันนอกนิยายเนี่ยผมอยากถามว่าคุณมีความรังเกียจอะไรในตัวออมสินหญิงหรือเปล่าครับก็ถามว่ารังเกียจไหมมันก็มีเราเล่นไม่มีนะครับผมก็จิ้นกันมันก็ดีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบสร้างมาเพื่อให้เราคู่กันอยู่แล้วขนาดชื่อเรื่องจริงอ่ะยังชื่อเดียวกันเลยอ่ะทำไมในเรื่องมันจะจิ้นกันไม่ได้ถ้าจิ้นกันอาจจะแบบฟินกว่าคู่พันนางก็ได้นะครับคิดยังไงครับกับฉายาน้องมะเขือเทศที่คุณตั้งให้คุณรู้สึกโอเคครับดีกว่าน้องทุเรียนตัวเหลืองอะไรเงี้ยโอเคครับไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกคนเรียกว่าน้องมะเขือเทศน้องตัวแดงคิดยังไงกับครั้งหนึ่งในชีวิตกับการลอกคาบครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณครับตอนนี้ทุกอย่างลอกหมดแล้วครับมือเนี่ยเพิ่งลอกได้ประมาณ2วันรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เป็นเด็กจริงๆเอาผมสวัสดีครับผมการครับกสิเดชของนดาลมครับระบบเป็น M ครับผมเขามีดีกรีเนี่ยการันตีด้วยการร้องเพลงด้วยนะเฮ้ยต้องโชว์แล้วว่าก่อนบ่ายใครเครียดใครดีบ้างไม่ใช่ชิงร้อยชิงล้านหรออ้าวมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับเป็นคนที่เป็นเพื่อนหมาเรียนอยู่เสกเดียวกันเหมือนกับเขาอยากจะจีบนี่เป็นหมาเพื่อนกันถามว่าเอ็มคือใครเป็นเพื่อนมาครับแล้วเอ็มเป็นเพื่อนมาแล้วเขายังไงครับเขาถึงโผล่มาในวันนี้เอ็มเป็นเพื่อนมาคือเอ็มเขาจะจีบพลักแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยพระรามนั่งติวอยู่กับมาร์คแต่ว่าพระรามใส่เสื้อของพลักเราก็เลยเข้าใจผิดว่าคนนี้คือคนที่เราจะจีบเราก็เลยเข้าไปจีบเขาถามว่าภาพแรกที่คิดว่าจะต้องมายุ่งกับพวกเรานักแสดงเลยครับภาพแรกตอนที่ยังไม่เห็นกับตอนเข้ามาเห็นแล้วเป็นยังไงครับตอนแรกเราเห็นใน IG ของพี่อั๋นกองนี้ก็น่าจะสนุกสนานกันดีพอมาเจอแล้วก็เออเหมือนได้คิดไว้เลยครับไม่มีกำพงกำแพงอะไรทั้งสิ้นครับว่าแบบ3คนได้แบบสมมติว่าแบบต้องเดทด้วยกัน1วันในกองเล่นดาวิกาพี่หวานและฟาโรเลือกใครครับ3คนเลือกใคร1คนครับคุณถามผมตอบไวมากเลยเนี่ยยิ่งผมชอบคุณนะฟาโรตอนแรกคุณเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าผมเห็นคุณเปลี่ยนลุคแล้วคุณมาเข้มๆนี่แบบมันน่ารอมันน่ารอเราจะตามผลงานการแสดงนะของพี่การในบทเอ็นแล้วกันเพื่อนมาที่มาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนใช่ครับเพื่อนรู้ว่ามีเพื่อนน้องรู้น้องรู้แต่น้องแก้สองคนนี้ปิดรายการก่อนเนี่ยปิดครับโอเคอะไร